มวยไทยเนี่ยส่วนใหญ่ 100% มาจากภูธรค่าตัวเป็นหลักพันตอนนี้ขึ้นไปเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนแล้วและก็เป็นหลักล้านได้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กอีกจำนวนมากเลยที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยได้เห็นนะครับว่าเออเขามีโอกาสเขาอาจจะมีโอกาสในการที่จะไปในเวทีระดับโลกได้จากมวยไทยรักยากผมอยากที่จะให้มีการผลักดันจริงๆนะครับในเรื่องของการเอามวยไทยที่แท้จริงเนี่ยเป็นที่ยอมรับเมื่อเราสร้างมวยไทยที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยและมีความนิยมนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยพลังของมวยไทยเนี่ยก็จะส่งไปถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกม คือจริงๆวงการมวยนะครับส่วนใหญ่มาจากภูธรหรือว่าที่เราเรียกว่ามวยไทยรากหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของการใช้วิถีชีวิตระหว่างพื้นบ้านนะครับกับมวยไทยนะก็จะเห็นว่ามวยไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเกิดมาเนี่ยก็มาจากต่างจังหวัดแต่โดยทั่วไปก็คือมีหัวใจสำคัญเหมือนกันก็คือความเป็นมวยไทยต้องยอมรับนะครับในมวยไทยเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เด็กๆ 5-6 ขวบขึ้นไปเนี่ยได้เรียนรู้ศิลปะมวยไทยคือยอมรับด้วยว่าวิถีของเขาเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนะมีเรื่องของรายได้มีเรื่องของอะไรต่างๆที่จะมาช่วยครอบครัวมันมองได้หลายมุมในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะเราอาจจะยังไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับเรื่องของมวยเด็กนะแต่มวยเด็กเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ทำยังไงที่จะทำให้มีความปลอดภัยทำยังไงที่จะให้มีการรักษามาตรฐานที่ยอมรับได้ในทางการแพทย์ทำไงที่จะเพิ่มโอกาสให้เขาได้แสดงออกให้มีเวทีที่มีมาตรฐานกกท.ก็กำลังทำในเรื่องของการสร้างมาตรฐานต่างๆซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในวงการมวยเพราะว่าคนมวยไม่ใช่มีเฉพาะนักมวยนะมีกรรมการมีครูมวยต่างๆตำราทำไงที่จะมีมาตรฐานสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเริ่มตั้งแต่ภูธรเลยนะแล้วก็ขึ้นมานะในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้มีโอกาสนะอย่างมวยไทยรากหญ้าก็เป็นอันที่เราจะไปเชื่อมโยงระหว่างมวยที่เรียกว่ามวยภูธรเนี่ยขึ้นไปถึงระดับประเทศและไปในระดับโลกได้นะเพราะฉะนั้นเราจะอยากที่จะให้เขาเห็นเส้นทางอยากที่จะเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยยกประเด็นเรื่องของมวยเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะให้ผลักดันมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังที่จะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากขึ้นครับเรามีแผนที่ชัดเจนนะในการมุ่งหน้าในเรื่องของมิติทั้งอาชีพและสมัครเล่นถ้าในมิติของสมัครเล่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราทำยังไงที่จะสร้างกระแสนะครับจริงๆมันผูกพันกันนะถ้ามวยไทยเนี่ยได้รับการยอมรับมวยไทยมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการป้องกันเรื่องของความปลอดภัยนะปราศจากการโดปและเป็นที่นิยมเมื่อเราสร้างมวยไทยที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยและมีความนิยมนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยพลังของมวยไทยเนี่ยก็จะส่งไปถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมผมอยากที่จะให้มีการผลักดันจริงๆนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ในการให้ความเข้าใจต่างๆเอามวยไทยที่แท้จริงเนี่ยเป็นที่ยอมรับและก็ต้องมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น WBC ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามนะครับนะที่ดูแลเรื่องของมวยเนี่ยก็จะต้องมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยในการที่เราคลังผลักดันสถาบันมวยไทยซึ่งสถาบันมวยไทยเนี่ยก็ต้องแยกออกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ในเรื่องของกำหนดมาตรฐานทำหน้าที่ออกลายเส้นครูมวยต่างๆนะซึ่งตอนนี้เราได้ทำมาพอสมควรแล้วในรัฐบาลชุดนี้ครับอย่างที่ผมบอกคือรากหญ้านะครับก็คือมวยภูธรเนี่ยแหละส่วนใหญ่ 100% มาจากภูธรค่าตัวเป็นหลักพันตอนนี้ขึ้นไปเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนแล้วและก็เป็นหลักล้านได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสร้างแรงบันดาลใจนะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กอีกจำนวนมากเลยที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยได้เห็นนะครับว่าเออเขามีโอกาสไอ้การสร้างโอกาสอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับและการสื่อสารให้ทั่วถึงนะครับว่ากิจกรรมที่เรามีอยู่มวยไทยรากหญ้ามันอยู่ตรงไหนยังไงจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงรวมไปถึงเรื่องของการที่จะต่อยอดไประดับอินเตอร์ด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศกระแสมวยไทยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสนะครับในการที่จะไปในเวทีระดับโลกได้จากมวยไทยรากหญ้าครับ